หลากหลายความรู้สึกอารมณ์และประสบการณ์ล้ำค่าที่คิดว่าทั้งชีวิตก็คงหาไม่ได้จากที่ใดในโลกถ้าดิฉันไม่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้จากฉายาเสือยิ้มยากในอดีตกลายเป็นเสือยิ้มสยามในปัจจุบันประชาชนมากมายที่รอคอยต้อนรับและต้องการเห็นเพียงรอยยิ้มของมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สสอนให้ดิฉันสู้อดทนและไม่ท้อแท้ที่จะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนดิฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ดิฉันยินดีและพร้อมเสมอค่ะดิฉันได้เป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยนับล้านคนเข้าร่วมประกวด Miss Universe ที่ประเทศเวียดนามเวทีนี้เป็นเวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกและดิฉันมีความภาคภูมิใจที่สุดที่ได้รับตำแหน่งชุดประจำชาติยอดเยี่ยมดิฉันขอขอบคุณกองประกวดที่ได้คัดสรรผู้ออกแบบผู้ตัดเย็บและผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานทุกคนความสำเร็จครั้งนี้คือของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับชาวไทยทั้งประเทศคืนนี้จะเป็นวันที่ดิฉันจำต้องอำลาภารกิจในตำแหน่งนี้และส่งมอบงานให้กับ Miss Thailand Universe คนที่10ดิฉันขอขอบคุณกองประกวดและพี่เลี้ยงทุกคนที่ดูแลอบรมให้คำแนะนำและสนับสนุนดิฉันมาตลอด1ปีจนมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้อย่างมั่นใจและขอกราบขอบคุณคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตถ้าแม่ไม่จูงมือแก้มมาสมัครในวันนั้นและไม่อยู่เคียงข้างตลอดการประกวดแก้มคงไม่มีวันที่จะได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ขอเก็บความทรงจำทุกวินาทีเหล่านี้ไว้ตลอดไป Miss Thailand Universe 2008